ในช่วงของบันเทิงสุขนะคะเราจะพาไปเริ่มต้นสำหรับบรรยากาศที่ผ่านมาของช่วงเช้าวันนี้ค่ะโดยทางคณะผู้บริหารนะคะผู้ประกาศข่าวแล้วก็พนักงานได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสังเวยแด่ศาลพระภูมิและศาลตายายที่บริเวณหน้าอาคารมาลีนนท์ค่ะโดยมีคุณประชุมมาลีนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท BEC World นะคะคุณสมชัยบุญนำสิริเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณนิวทอมสันคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย TVC ช่อง3รวมถึงพนักงานผู้ประกาศข่าวนะคะก็ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสังเวยแด่ศาลพระภูมิและศาลตายายซึ่งปฏิบัติต่อเนื่องแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานค่ะมาต่อกันที่เรื่องดีๆกับบรรยากาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่หนุ่มตุลภากรค่ะในวัย25ปีก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารค่ะงานนี้นะคะก็มีครอบครัวญาติสนิทแล้วก็มาดามโจ้พัทรพรนะคะแห่งค่ายทีวีทันเดอร์แล้วก็เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงคาริสาสปริงเกตพัทฉัตรบริรักษ์แม็กณัฐพลไซมอนคริสเลอร์หญิงรังสิการเอมสาธิดาโอมคณินทั้งคนไทยแล้วก็ชาวจีนรวมถึงไต้หวันด้วยที่บินมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะโดยหนุ่มตุลนะคะตั้งใจจะบวชเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณบิดามารดาและจากความเชื่อของคุณแม่ด้วยในเรื่องอายุ25เข้าสู่ช่วงวัยเบญจเพสค่ะวันนี้นะฮะตุลก็ตั้งใจที่จะมาลาสิกขาอุปสมบทนะครับผมวันนี้ก็พร้อมสำหรับพิธีครับผมก็จะลาอุปสมบทเป็นเวลา3อาทิตย์นะครับผมก็จะปฏิบัติอยู่ที่วัดที่วัดราชบพิตรนะครับผม1อาทิตย์แล้วก็จะขึ้นไปวัดป่าที่เชียงใหม่ต่อครับผมคุณแม่เขาเชื่อเรื่องเบญจเพสนิดนึงครับปีนี้อายุ25พอดี25พอดีแล้วก็พอดีคุณแม่ก็ประจบเหมาะขอคิวได้ครึ่งปีแล้วฮะก็ทางทีวีทันเดอร์กับช่อง3ก็จัดการเคลียร์คิวให้ครับผมแล้วก็อยากบวชที่จะทดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทุกคนครับโดยตุลภากรนะคะก็ได้รับฉายาทางธรรมว่าปภากโรภิกขุแปลว่าผู้กำเนิดแสงสว่างโดยพระเผยว่าสนใจอยากศึกษาพระธรรมเรื่องทานบารมีขันติบารมีโดยพระตุลก็จะศึกษาพระธรรมเป็นเวลา3อาทิตย์ที่กรุงเทพ1อาทิตย์แล้วก็ที่เชียงใหม่2อาทิตย์ก่อนที่จะลาสิกขามาทำงานในวงการบันเทิงต่อไปค่ะไปอัปเดตกันต่อนะคะพาไปดูการถ่ายทำละครด้วยแรงอธิษฐานค่ะของค่ายกัสเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็เดินหน้าถ่ายทำกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดมาเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็ยกกองกันไปถ่ายทำที่หลวงพระบางสปป.ลาวค่ะโดยก็มีพระนางของเรื่องนะคะอย่างพี่ติ๊กเจษฎาพรสาวมิวนิษฐาร่วมด้วยบอลอัศนัยซึ่งเหตุผลที่ผู้จัดอย่างพี่ดาวพรฤทัยเลือกหลวงพระบางเนี่ยก็เพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อย่างวัดเชียงทองนะคะพระธาตุภูสีวัดจอมเพชรแล้วก็ยังมีน้ำตกตาดกวางสีด้วยโดยก็จะถ่ายทำกันเป็นเวลา5วันเต็มนะคะถามถึงการเตรียมตัวของเหล่านักแสดงกันบ้างว่าพร้อมขนาดไหนเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะต้องเตรียมพร้อมของเราค่ะพอไปหนักแน่นอนก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าหลวงพระบางก็สวยแล้วก็อยากไปด้วยครับผมก็ถือว่าได้ไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยคือทางทีมเนี่ยเซตพร้อมมากเลยครับแต่ผมเนี่ยยังไม่พร้อมเลยครับผมเดี๋ยวขอนอนต่ออีกนิดนึงเราจะเห็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของหลวงพระบางฝากด้วยแรงอธิษฐานด้วยนะคะแล้วฉากสวยๆแล้วก็มีฉากน่ารักน่ารักของทุกๆคนแน่นอนค่ะนี่แหละค่ะเห็นแบบนี้พอไปถึงหลวงพระบางทีมงานและนักแสดงก็เริ่มเดินหน้าถ่ายทำเลยนะคะโดยเบิกฤกษ์ด้วยการตื่นเช้ามาตักบาตรข้าวเหนียวที่ถือเป็นจุดเด่นของหลวงพระบางเพราะนอกจากจะได้ทำบุญกับพระสงฆ์กว่าร้อยรูปแล้วเนี่ยก็ยังได้เห็นประเพณีของคนสปป.ลาวอีกด้วยนะคะส่วนช่วงเช้าพี่ติ๊กและมิวเนี่ยก็ขึ้นเขาไปถ่ายทำกันที่วัดจอมเพชรนอกจากจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยยังได้เห็นทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำโขงนะคะเพราะว่าทีมงานเนี่ยก็เตรียมโดรนเอาไว้เก็บภาพบรรยากาศเพื่อจะให้ได้ฉากสวยๆมาฝากแฟนละครด้วยแล้ววันนี้เนี่ยหลุยส์สก็อตหนึ่งในนักแสดงนะคะก็เดินทางไปสมทบที่หลวงพระบางค่ะซึ่งทั้งหมดก็จะเดินทางกลับกันมาในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะและหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เกาะติดแล้วก็นำเสนอข่าวการฟิตติ้งค่ะของละครทองเอกหมอยาท่าฉลองนะคะของทางค่ายโซนิกบูมแน่นอนของผู้จัดพี่ชูชุดาภาแล้วก็พี่ก้องปิยะไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าคืนนี้เนี่ยขอจัดเต็มให้กับแฟนๆรายการอีกสักครั้งค่ะ
ดยก็ได้มาริโอนะคะมาประกบคู่กับสาวคิมเบอรี่เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งหนุ่มโอจะรับบทเป็นทองเอกเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความชำนาญในเรื่องของยาสมุนไพรและอยากจะเป็นหมอยาสมุนไพรเพื่อสืบเนื่องวิชาแพทย์แผนไทยนะคะแต่ว่าคิมเบอรี่เนี่ยมารับบทชบาค่ะซึ่งหญิงสาวภายนอกดูอ่อนหวานเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก่นกล้าเหมือนกับเด็กผู้ชายโดยในเรื่องก็จะคอยช่วยพระเอกรักษาคนซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่สาวคิมเนี่ยแต่งตัวใส่สบายนุ่งจงกระเบนแบบนี้นะคะก็เป็นภาพที่แปลกตาแต่ก็น่ารักไปอีกแบบนอกจากนี้ก็ยังมีสาวแพทณปภาด้วยที่รับบทชงโคค่ะเป็นสาวสวยใจกล้าที่เกิดมาผิดยุคสมัยชอบหวานเสน่ห์ใส่ผู้ชายในเรื่องเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเปียกซึ่งรับบทโดยฟรอยณัฐพงศ์เพื่อนสนิทของทองเอกจะเป็นหนุ่มเฮฮาแล้วก็ไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่นักนะคะส่วนต้องเหน่งรัดเก้าค่ะรับบทแม่หมอผีมั่นเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวบ้านและในขณะเดียวกันคนในชุมชนก็หวาดกลัวเพราะว่าเชื่อว่าสามารถชี้เป็นชี้ตายได้และไม่ถูกกับทองเอกด้วยเพราะรักษาคนป่วยกันคนละวิธีนะคะพระเอกเนี่ยแน่นอนเป็นสายสมุนไพรแต่ว่าแม่หมอเนี่ยสายไสยศาสตร์มนต์ดำค่ะรวมด้วยนักแสดงน้ำหวานพิไลพรรับบทพ่องลูกสาวของแม่หมอผีนะคะอินสารินมารับบทเพิ่มหนุ่มเรียบร้อยหัวอ่อนตีตาชยานิดนักแสดงน้องใหม่รับบทกลิ่นขี้อายค่ะแอบหลงรักเพิ่มด้วยจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มเพื่อนพระเอกพี่ต้นจักริดเป็นขุนกสิกรรมพ่อของคิมเบอรี่ซึ่งบรรยากาศการฟิตติ้งนี่ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสายฮากันทั้งนั้นเลยด้านกระแสในโลกโซเชียลค่ะหลังจากที่มีภาพออกไปแฟนๆก็บอกว่าเป็นละครที่แค่ฟิตติ้งก็สนุกแล้วเพราะแต่ละคนฮาๆกันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโอ้สาวแพทฟรอยพี่ต้งเหน่งส่วนคิมเบอรี่ก็สวยจริงๆค่ะและยังได้เห็นคิมในลุคที่ดูเป็นเด็กผู้ชายแก่นๆด้วยพร้อมกับบอกว่าชอบเคมีคู่พระนางคู่นี้มากค่ะก็ครั้งแรกเจอกันครับก็น่าจะสนุกเพราะว่าเป็นแบบได้อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีอะไรให้เล่นเยอะมากครั้งแรกเลยค่ะก็นี่เป็นชุดแรกด้วยค่ะที่ใส่ก็สงสัยจะชื่อชบาก็เลยเป็นดอกหน่อยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนให้เป็นแบบผู้หญิงอ่อนหวานเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนแก่นแล้วก็ซ่ามากแล้วก็อยากจะปกป้องพระเอกอยากจะโอ้ไม่โอ้รู้หรือเปล่าตั้งแต่เรื่องที่แล้วอ่ะพี่อยากใส่แบบย้อนยุคมาตั้งนานแล้วเพราะนั้นพอได้โอกาสปุ๊บพี่เล่นเลยและที่พี่รับอีกหนึ่งอย่างที่พี่ต้องรับเลยเพราะอะไรครับเพราะในเรื่องพี่จะได้ผัวเป็นคนนี้ค่ะใช่เส้นตื่นนิดหน่อยค่ะแล้วก็ไม่ได้เล่นคอมเมดี้มานานแล้วก็ต้องทำการบ้านอยู่ค่ะแล้วมาเจอคนนี้ด้วยค่ะก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าหลายได้มาเจอคิมสักทีคิมจะได้รู้ว่าใครสวยกว่าใครสวยกว่าลูกนอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างนะคะที่ร่วมแสดงแต่ว่าไม่ได้มาฟิตติ้งไม่ว่าจะเป็นจันปรปั้นจันปรมะพ่อรองเขามูลคดีสาวเจนนิเฟอร์คิมอ้นศรีพันธ์กิ๊กมายุรินค่ะโดยจะเปิดกล้องถ่ายทำกันปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็กำกับการแสดงโดยพี่ชุชุดาภานั่นเองค่ะแหมดูแววแต่ละคนรับรองว่าเรื่องนี้ต้องฮาแน่นอนมาแบบว่าขำแน่ๆนะคะแต่ไหนๆเนี่ยไปเจอพี่แพทณปภาของเรากันแล้วทั้งทีห่างหายไปนานเหมือนกันสำหรับการแสดงนะคะล่าสุดก็กลับมาเล่นละครเรียบร้อยแล้วหลังจากที่คลอดลูกชายนะน้องเรซิ่งจนล่าสุดตอนนี้ก็11เดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปฟังความรู้สึกของพี่แพทกันบ้างเลยดีกว่าค่ะซึ่งแน่นอนค่ะสาวแพทเนี่ยเคยบอกนะคะว่าบทที่อยากเล่นแล้วคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับตัวเองสำหรับการถ่ายละครและการเลี้ยงลูกคือตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกนะว่าจะจัดสรรเวลาอย่างไรเพราะว่ายังไม่ได้เจอสถานการณ์จริงเพราะปกติเนี่ยจะพาลูกมาทำงานทุกวันนะคะสิ่งที่กังวลเนี่ยก็คือสถานที่เพราะว่าบางโลเคชันในการถ่ายละครก็ไม่เหมาะกับการพาเด็กไปด้วยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แพทกังวลคือเรื่องที่อยู่ที่ต่างๆของเขาแต่ถ้าเราต้องไปอยู่แบบนั้นทั้งวันแล้วโลเคชันมันได้ไหมเขาจะสามารถแบบอยู่ตรงนั้นได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยจะงองแงงหงุดหงิดหรือเปล่าถ้าละครเปิดในภายในปีนี้แบบเดือน2เดือนเนี้ยคือเขาก็ยังไม่เข้าโรงเรียนเนาะจัดสรรเวลาเงี้ยหรือจะฝากน้องไปเลยฝากคุณย่าไปเลยแล้วค่อยไปรับหรือว่าเอามาด้วยแล้วก็แบบหาที่อาจจะแบบหาห้องหาโรงแรมหรืออะไรที่มันใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะ
มาต่อกันที่ข่าวคราวของวงการเพลงบ้างนะคะกับการกลับมาของเจ้าพ่อดิสโก้เมืองไทยค่ะนั่นก็คือพี่บุรินทร์บุญวิสุทธิ์นะคะที่กลับมาคราวนี้เปิดตัวซิงเกิลใหม่ Spotlight ภายใต้ค่ายใหม่ด้วยนะคะนั่นก็คือค่าย Music Move Records งานแรกงานนี้โชว์แบบเต็มรูปแบบจริงๆค่ะรวมพลังแสงสีเสียงนะคะแถมเซอร์ไพรส์คนดูด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษอะตอมชนกันค่ะที่งานนี้ก็เรียกเสียงกรี๊ดได้ไม่แพ้กันเลยค่ะเรียกว่าอลังการไม่แพ้คอนเสิร์ตใหญ่เลยนะคะกับงานบุรินทร์สปอตไลท์ซิงเกิลพรีเมียร์ของศิลปินเจ้าพ่อดิสโก้เมืองไทยบุรินทร์บุญวิสุทธิ์ที่ขอกลับมาทวงบัลลังก์ภายใต้บ้านหลังใหม่ Music Move Records ค่ะพร้อมกับเปิดตัวซิงเกิลแรกอย่างเพลง Spotlight โดยเพลงนี้ก็ได้อะตอมชนกันและซินดี้ซุยมาร่วมงานและตั้งใจปล่อยเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพื่อบอกแฟนๆว่าวันนี้เนี่ยเขาพร้อมกลับมามอบความสุขให้ทุกคนอีกครั้งค่ะสำหรับเพลง Spotlight ก็ถูกถ่ายทอดออกมาในแนวอิเล็กทรอนิกส์โซลนะคะที่เป็นแนวเพลงผสมผสานระหว่างดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โซลและมีกลิ่นอายของยุค80ด้วยโดยมีเสียงเครื่องสังเคราะห์เสียงเป็นพระเอกแล้วก็อัดด้วยระบบ Reel to Reel นั่นก็คือการอัดเสียงก่อนยุคดิจิตอลซึ่งหาได้ยากมากในปัจจุบันส่วนมิวสิกวิดีโอก็ไม่น้อยหน้าค่ะเพราะว่า MV นี้บุรินทร์ได้ร่วมกับทางแฟรงค์นิตตี้อาร์ตดีเรคเตอร์และแอนิเมเตอร์ชาวฮอลแลนด์ผลิตผลงานระดับโลกลงทุนบินมากำกับการถ่ายด้วยตัวเองที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังได้สาวแพทริเซียกูดเป็นนางเอกอีกด้วยสำหรับแฟนคลับนักร้องหนุ่มมาดเนียมเจ้าพ่อเพลงดิสโก้เมืองไทยก็สามารถไปดาวน์โหลดเพลง Spotlight ก่อนใครที่ iTunes Store แล้วก็ Apple Music Store ได้แล้วในวันนี้และยังสามารถดาวน์โหลดผ่านช่องทางอื่นๆค่ะอย่างเช่น Joox Spotify แล้วก็ YouTube ได้พร้อมกัน1กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่ะจริงๆดีใจมากๆฮะที่ได้เพลงนี้ได้ออกแล้วเพราะว่าจริงๆก็ทำอย่างที่บอกว่าทำมานานมากๆทำมา4เซตมา4ปีแล้วระยะเวลาในการทำจนมันออกมาเป็นอย่างนี้ได้แล้วผลงานมันออกมาแบบนี้ผมมีความสุขมันยังคงความเป็นโซเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเครื่องเป่าจะไม่มีแล้วในอัลบั้มนะฮะจะเป็นซินเธไซเซอร์คือคีย์บอร์ดเสียงคีย์บอร์ดจะชัดเจนขึ้นเป็นพระเอกของเพลงนะฮะแล้วก็มันจะมีความอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแต่ใช้มนุษย์เล่นโดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำ MV ตัวนี้ได้ทำงานร่วมกันกับศิลปินชื่อแฟรงค์นิตตี้นะครับเป็นคนฮอลแลนด์ตัวมือเบสผมนะฮะนาธานอีสต์ก็เคยเล่นให้กับไมเคิลเคยเล่นให้กับดับพังเล่นให้กับสตีวี่วอนเดอร์นะครับทีมมาสเตอริ่งของผมก็เป็นชื่อเบอร์นี่กรุนแมนนะครับก็เป็นคนที่ทำให้กับไมเคิลชุดทริลเลอร์ด้วยก็มีความสุขครับที่ได้ร่วมงานกับคนที่เป็นระดับมืออาชีพระดับinternational ด้วยครับกลับมาแล้วนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุด Spotlight นะครับก็เป็นซิงเกิลที่เราตั้งใจทำกันมากๆชุดนี้ได้ตอมมาเขียนด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนก็เป็นระดับ international หลายคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่ช่วยสนับสนุนมาตลอด MV ก็ออกแล้วเข้าไปติดตามได้ทางช่องทางต่างๆทั่วไปเลยนะฮะมีทุกๆทางแล้วแล้วก็เพลงก็ฟังได้แล้ววันนี้เป็นวันแรกครับผมก็เรียกว่าแหมสมใจแฟนๆนะคะรอคอยมานานกลับมาแล้วสำหรับพี่บุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นเพลงแล้วก็แฟชั่นเพราะว่าจะมาพร้อมกับการแต่งตัวที่ดูเก๋ตลอดเวลาจริงค่ะถัดมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพูดถึงแฟชั่นของพี่บุรินทร์ไปแล้วไปดูแฟชั่นของคุณผู้ชายจริงๆบ้างดีกว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะใส่เสื้อเชิ้ตกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะวันนี้จะมาบอกค่ะว่าการเลือกเน็กไทเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้เสื้อเชิ้ตเรียบๆของคุณดูเด่นขึ้นมาค่ะโดยหลักการพื้นฐานเลยนะคะสำหรับการเลือกสีของเน็กไทที่ใส่แล้วรอดที่สุดก็คือการเลือกสีที่ใกล้เคียงกับเสื้อเชิ้ตของเรานั่นแหละค่ะคืออาจจะเป็นสีเดียวกันก็ได้แต่คนละเฉดแบบนี้รอดแน่นอนสำหรับเชิ้ตขาวที่แนะนำเลยคือมีลวดลายนะคะแล้วก็เน้นสีโทนมืดๆต่อมาเนี่ยคือถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตสีสกายบลูหรือว่าฟ้าอ่อนนะคะสีนี้ที่รอดแน่นอนก็คงจะเป็นโทนสีฟ้าน้ำเงินอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเน็กไทก็ควรจะมีลวดลายไม่ว่าจะเป็นลายทีลายใหญ่ๆก็ได้นะคะและนอกจากเน็กไทสีฟ้าแล้วเนี่ยจะเลือกใส่เน็กไทสีแดงเบอร์กันดีก็ได้หรือสีชมพูหรือจะออกแนวเป็นเหลืองมัสตาร์ดนี่แหละค่ะแบบที่เห็นนะคะอีกสีนึงเลยที่เหมาะคือทางขวามือ Dark Forest Green เขียวๆแบบเมื่อสักครู่ส่วนเชิ้ตอีกสีที่จะแนะนำเลยคือสีชมพูนะคะเข้ากันได้ดีมากกับเน็กไทหลายสีเหลือเกินสีที่ใส่แล้วเข้าแน่ๆคือม่วงจะม่วงแบบ Purple หรือจะม่วงแบบ Mauve ก็ได้เหมือนกันนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะโดดเด่นในออฟฟิศลองจับไทป์เป็นสีกากีหรือว่าสีฟ้าเนี่ยมาคู่กันนะคะใส่คู่กับเชิ้ตสีชมพูก็ได้แต่คือสีที่ต้องห้ามแบบสุดๆก็คือสีเขียวนะคะจะไม่แมทชิ่งกันค่ะดูไอเดียการ mix and match ไทป์กับเสื้อเชิ้ตไปแล้วทีนี้มาดูไอเดียการออกแบบระบบการจัดเก็บรองเท้าในโรงแรมรีสอร์ทของญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเขาบอกว่าไอเดียนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวัตกรรมการจัดระเบียบที่จอดรถในโรงจอดรถนั่นเองค่ะมันจะเหมือนกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะที่เห็นอยู่นี่คือนวัตกรรมการจัดระเบียบข้าวของค่ะที่ถูกนำมาใช้ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะเรื่องของการจัดเก็บรองเท้าสำหรับใส่ในร้านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้เข้าที่และเป็นระเบียบดังเดิมอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะคือมันสามารถเคลื่อนกลับเข้าที่เองโดยอัตโนมัติโดยมีจังหวะการถอยเข้าออกซึ่งผู้ออกแบบการจัดระเบียบสิ่งของในรูปแบบนี้เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากระบบการถอยรถเข้าจอดตามโรงจอดที่ต่างๆนั่นเองส่วนการควบคุมการเคลื่อนที่ของสิ่งของก็อาศัยระบบเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ที่รองเท้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นๆทำให้สามารถสั่งการเคลื่อนไหวได้ในระยะไกลปัจจุบันค่ะนวัตกรรมนี้ก็ไม่เพียงแต่สร้างความสะดวกสบายให้กับทางผู้ประกอบการแต่แน่นอนมันยังกลายเป็นกิมมิคที่เรียกลูกค้าให้มาสัมผัสประสบการณ์ของเทคโนโลยีใหม่ๆที่แทรกซึมเข้ามาในตัวผู้คนยุคนี้มากขึ้นค่ะส่วนช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าเรื่องราวสำหรับคอหนังห้ามพลาดเพราะเรารวบรวมดิสนีย์นะคะเป็นการ์ตูนแต่มาในเวอร์ชั่นแบบคนแสดงจริงมาฝากกันที่สำคัญเดี๋ยวจะพาไปดูรายได้ของสาวสการ์เล็ตต์โจฮันสันนะคะใน Black Widow ว่าจะเป็นอย่างไรช่วงหน้า Movie Night ค่ะ